สดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับช่างแบงค์นะครับวันนี้ก็มากับทีมงานวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนถ่ายรุ่น M62 นะครับเปลี่ยนถ่ายชุดเล็กนะครับน้ำมันเครื่องของเครื่องนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการถ่ายกันเลยอันดับแรกนะครับก็ถอดฝาปิดตรงที่ปั๊มเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็คลายน็อตเบอร์19นะครับ2ตัวฟองอ่างเดี๋ยวทีมงานก็ทำการขันกองออกนะครับนี่นะครับก็คลายกองน้ำมันเครื่องนะครับพอถ่ายเสร็จน้ำมันหมดนะครับก็หันน็อตท้องหางนะครับเบอร์19 2ตัวหันพอตึงมือนะครับเพราะว่าท้องหางเป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางการเปลี่ยนถ่ายนะครับของรุ่น M อันนี้เป็นรถใหม่นะครับจะฟรีค่าบริการและอะไหล่บำรุงรักษานะครับ1ปีหรือ900ชั่วโมงนะครับจนถึง900ชั่วโมงนะครับจะเปลี่ยนถ่ายฟรีนะครับตารางเปลี่ยนถ่ายก็จะมี50ชั่วโมงแรกนะครับเป็นน้ำมันเครื่องกองเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็จะใช้เสียโฟนะครับ 7.2 ลิตรนะครับต่อไปก็เปลี่ยนถ่ายอีกที200ชั่วโมง200ชั่วโมงก็จะเป็นน้ำมันเครื่องกองเครื่องเหมือนกันแต่ถ้าใช้น้ำมัน B20 ก็เปลี่ยนกองโซล่าด้วยนะครับต่อไปก็จะเป็น200ชั่วโมงนะครับต่อไปก็จะเป็น400ชั่วโมงน้ำมันเครื่องกองเครื่องกองโซล่านะครับเดี๋ยวมีอีกที500ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นกองไฮดรอลิก2ลูกนะครับจะเปลี่ยนทุก500ชั่วโมงอันนี้ตารางเปลี่ยนถ่ายฟรีนะครับถึง500ชั่วโมงนะครับได้ฟรีอันนี้ก็จะเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องก่อนนะครับต่อไปก็เติมน้ำมันเครื่องนะครับ CFO 7.2 ลิตรนะครับเติมเข้าไปตามมาตรฐานนะครับที่เขากำหนดไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่น M นะครับ6240นะครับเกียร์ก็จะเป็นไฮดรอลิกชัตเทิลแล้วนะครับเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์นะครับโดยไม่ต้องเหยียบคลัตช์นะครับการรับประกันก็2ปีหรือว่า 2,000 ชั่วโมงนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนะครับสบายแล้วครับผลิตมาใหม่คัดไม่ต้องเหยียบครับไม่ต้องปวดขาครับน้ำมันห้องเกียร์นะครับก็จะเปลี่ยนที่ 1,000 ชั่วโมงครับอันนี้ก็เปลี่ยนชุดเล็กคือน้ำมันเครื่องกองเครื่องใบมีดดันดินก็ FD202 SH นะครับรับประกันที่6เดือนคันนี้นะครับลูกค้าออกมาใช้ดึงไม้นะครับก็ใช้งานโหดพอสมควรนะครับ